ุ้ยโหน่ารักดีออกดูดิดูดิเนื้อเรื่องไม่เน้น practical effect ไม่เน้นความสนุกไม่ได้เน้นไม่เหลือเลยสวัสดีครับผมมากันอย่างรัวๆคือตอนที่ถ่ายถ่ายกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์แต่จะปล่อยกันห่างขนาดไหนก็ไม่รู้วันนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่เหมาะกับการหยิบยกมาคุยกันหนังไม่มีเหี้ยอะไรเลยเส้นเรื่องอธิบายนะก็คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ดวงซวยไปเจอตีนเหยียบตีนฆาตกรเข้าและไอ้ฆาตกรตัวเนี้ยเสือกเป็นฆาตกรเทอร์ริฟายไอ้เหี้ยนี่ถ้าใครเคยเห็นช่วงนึงอ่ะที่เขาแชร์หนังออกใหม่ๆที่แชร์นั่นแหละที่เป็นโจ๊กเกอร์ขาวดำๆเนี่ยผมขึ้นให้อยู่แล้วยิ้มเอียงยิ้มเอียงไอ้เหี้ยเนี่ยคือ Terrify มาจากภาพยนตร์เรื่อง Terrify มันมีชื่อไหมฆาตกรไม่มีไม่เราไม่รู้ฆาตกรชื่ออะไรเหมือนอย่างแบบไม่มีคนเรียกมันคือเหมือนอย่างเราดูสุข13เราก็ยังมีชื่อฆาตกรเจสันใช่ป่ะไอ้ Nightmare on Elm Street เราก็ยังรู้ว่าเป็นเฟรดดี้แต่อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้เป็นปริศนาพอคนทุกคนไม่รู้เนี่ยมันทำให้น่ากลัวใช่ไหมบางทีอาจจะไม่อยากให้รู้เราก็เรียกว่า Terrify ไปแล้วกันเรื่อง Terrify พี่พูดเลยนะว่าหนังแบบเนี้ยเอาจริงชอบเหมือนกันนะชอบไม่ต้องมีเรื่องเหี้ยอะไรเลยเนี่ยเซตกลุ่มวัยรุ่นจริงๆพูดว่ากลุ่มไม่ได้ด้วยมัน2คนเองมั้งเพื่อนสาว2คนป่ะเพื่อนสาว2คนกับน้องสาวอีกคนนึงอ๋อใช่สถานการณ์มันไอ้นี่ไงทำเหี้ยอะไรกันไม่รู้แล้วกำลังจะกลับบ้านอะเริ่มก็คือว่าเขาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวกันมาก่อนเหมือนไปคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างแล้วก็มากินข้าวแวะกินข้าวกันแวะกินพิซซ่าแวะกินพิซซ่ากันแต่ระหว่างก่อนที่จะเข้าไปในร้านเนี่ยเขาเจอกับฆาตกรคนนึงแต่งตัวตลกๆเราไม่รู้หรอกเขาเป็นฆาตกรหรือเปล่าเขาก็เดินโยกๆโยกๆมาแล้วก็ยิ้มให้เพื่อนผู้หญิงในกลุ่มก็เลยแซวแบบเฮ้ยพี่น้องหนูมันชอบพี่อ่ะตัวหลงแม่งถือถุงเหี้ยอะไรบ้าเริ่มเลยเดินมาถือถุงดำจริงๆไอ้ถุงไอ้ในถุงดำอ่ะเรารู้อยู่แล้วเป็นอุปกรณ์ฆ่าเพราะตอนแรกอ่ะตอนเริ่มเรื่องอ่ะมันจะมีคล้ายๆกับอินโทรของเรื่องเป็นไอตัวตลกเหี้ยนี่แต่งตัวถ้าเป็นแบทแมนก็ถ้าเป็นแบทแมนก็หยิบนั่นแหละจั่วเรารู้อยู่ไม่มีอะไรนั่นแหละเขาก็เชิงแซวไปแต่ไม่ได้คิดอะไรไอตัวตลกแม่งคือสแวกมึงประหลาดมากอ่ะนึกถึงไอ้นี่เหมือนกันนึกถึงหนังสั้นมันจะมีหนังสั้นใน YouTube ที่เป็นตัวโจ๊กเกอร์เหมือนกันแต่มันจะถือไพ่แต่งตัวส้มๆไม่คุ้นเลยไม่เคยดูใช่ไหมพี่จำไม่ได้ดูนานและมันจะเป็นฟีลลิ่งคล้ายๆอย่างนี้ตัวฆาตกรคล้ายๆอย่างนี้แต่ดีไซน์มันจะเนี้ยบกว่านี้อันนี้ดูเป็นตัวตลกเลยนะแต่อันนี้แค่แบบว่าเหมือนเป็นคนใส่ชุดส้มๆแล้วทำสแวกอย่างเงี้ยเจอคนก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่ากลัวนะคนที่ทำท่านนิ่งๆเดิมๆแล้วไม่ท่าเดิมแล้วยาวนานมากจะบอกว่าไอ้มุกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จอร์แดนเพียวอ่ะเขาหยิบเอาไปบิดเหมือนกันสังเกตจอร์แดนเพียวเขาจะชอบใช้แบบสแวกหน้าแปลกๆสมมติหน้านิ่งๆกับสปาก็อะไรอย่างเงี้ยน่ะแปลกๆก็นี่ก็คือเข้าไปร้านไปนั่งร้านพิซซ่าก็บังเอิญอีกเจอกับพี่ทูตลกอีกเขามาข้างหน้าร้านมาบอกรักน้องเขาก็ตกใจดิสองคนนั้นก็แซวโดนตามเหมือนแบบมีสโตเกอร์โดนตามตัวตลกตามอะไรเงี้ยเพื่อนก็แซวเอ้ยมึงนี่เขามาตามถึงที่นะดูนี่น่ารักด้วยก็ไปนั่งกับเขาเขาเข้ามาในร้านตัวตลกเข้ามาในร้านเหมือนจะสั่งอะไรกินแต่ไม่สั่งแต่มานั่งมองมานั่งมองไอ้นางเอกนางเอกได้ไหมเขาชอบไงเขาชอบกูไงเขาผิดตรงไหนเขาก็นั่งก็มีทำท่าให้เขาดูบ้างตลกในเรื่องเนี่ยตัวละครสองตัวนั่นนางเอกกับเพื่อนตัวเพื่อนน่ะเหมือนจะไม่กลัวตัวตลกไม่กลัวเลยมันก็ไม่กลัวมันจะแบบโขยน่ารักดีออกไอ้เหี้ยมีคนชอบดูดิสะพายตัวตลกมันก็แล้วก็แต่เพื่อนมันกลัวไอ้แต่ตัวนางเอกก็กลัวคราวนี้ตัวเพื่อนน่ะแบบเห็นมันตลกดีอยากจะเรียกยอดไลค์ใน Facebook เซลฟี่ก็เลยไปถ่ายกับเขาไปถ่ายรูปกับเขาไปถ่ายแต่หน้าเขาบึ้งๆไงเพราะว่ามันไม่ใช่นางเอกไม่ใช่นางเอกไม่ชอบไม่ใช่คนที่ชอบตอนนี้มันเริ่มลุกลานแล้วเริ่มลุกลานแบบทำท่าอะไรแปลกๆเยอะแยะเขาก็เลยเรียกเจ้าของร้านมาไล่ออกไล่ตัวตลกนี่ออกไปท้ายก็ไล่ออกไปจริงๆแต่ความชิบหายก็มาถึงยางแตกอ๋อยางแตกก็มาถึงไอ้นี่แหละซีนที่เราบอกว่านางเอกแม่งยางแตกก็คือหนีออกมาที่รถจะกลับบ้านไอ้ขี้ยางรั่วน่าจะเป็นตัวตลกนั่นแหละทำไว้พี่คิดว่านะแต่น่าจะเป็นตัวตลกตัวตลกกันแหละก็ต้องทำใช่แต่พวกนั้นไม่รู้ไงเขาซื่อไม่รู้คราวนี้หลังจากพวกเนี้ยเดินไปสักพักนึงเขาปวดชี
เออเนี่ยก็รอพี่ไงรอพี่สาวว่าจะมาจะมาเออน้องสาวเออรอน้องสาวน้องสาวก็จะมาน้องสาวก็มารับเออก็รอเรารอระหว่างรอก็ไม่รู้จะทำไมนั่งนั่งนอนนอนแม่งปวดฉี่เออปวดฉี่สักพักมันจะมีตึกคล้ายๆกับพูดว่าล้างไหมไม่มันฟีลลิ่งนั้นอะเออตึกร้างก็ได้อะแต่เออฟีลลิ่งมันเหมือนตึกร้างเลยอะเซตติ้งก็ตึกร้างเออเซตติ้งประมาณตึกร้างอย่างนั้นอะแต่ว่ามันจะมีคนทำความสะอาดอยู่นะเหมือนคอยเก็บกวาดของจะอะไรสักอย่างอะเขาก็เลยไปขอใช่แล้วคราวนี้เขามีเหตุการณ์ตัดสลับไปที่ร้านอาหารเออไอ้ลุงที่ไล่ตัวตลกปอกอะโดนแม่งทั้งร้านเลยโดนฆาตกรรมหมู่เลยอุ้ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังคือมันด้วยความที่มันเป็นหนังเกรดบีนะมันก็จะแบบเห็นจ่ะกูไม่แคร์อยู่แล้วนี่ไอ้เหี้ยมันเรตติ้งทำอะไรกูไม่ได้กูไม่ได้สนอยู่แล้วกูขายเฉพาะกลุ่มเออเออทุนกูก็ไม่ได้เยอะแต่คือแบบ particle effect เขาเรียกถูกไหมครับ particle effect อ่ะถูกเออเขาค่อนข้างจะทำได้เข้มข้นมากๆอ่ะพี่มองว่าอย่างนี้เว้ยคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะหนังเขาเกรดบีอ่ะหลายๆครั้งอ่ะมักจะเป็นสนามปล่อยของอ่ะเออนี่พูดถูกเข้าใจป่ะคือมันเป็นสนามปล่อยของคือด้วยความที่ของฝรั่งอะธุรกิจภาพยนตร์น่ะมันกว้างพอพูดว่าหนังฝรั่งปั๊บมันคือตลาดทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเกรด B ของฝรั่งอะมันก็สามารถขายได้ทั้งโลกอะมันไม่เหมือนเกรด B ไทยเป็นหนังเอเชียพูดกันตรงๆนะอย่าหาว่าผมแบบเหยียดอะไรอย่างนั้นแต่ว่านึกภาพว่าตัวเหลืองๆตาตี๋ๆอย่างเงี้ยคนไทยอย่างเงี้ยพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยทำหนังเค้าทำหนังเกรด B เนี่ยฝรั่งจะดูมั้ยถามจริงเขาก็ไม่น่าดูอ่ะเออถ้ามันไม่ดีแบบโอ้โหขั้นเทพจริงๆก็ไม่มีใครดูแต่ Qualify เนี่ยมันเหมือนเป็นหนังที่พี่มองว่าทีมเขานะน่าจะเด่นที่ทีมเอฟเฟคเว้ยเอฟเฟคเออสังเกตป่ะว่าเน้นชิบหายเลยใช่เขาเน้นเอฟเฟคมากจมูกหายตาหายโอ้ช็อตที่ถ่ายแทบจะไม่หวาเลยด้วยซ้ำไปช็อตที่ถ่ายเนี่ยไม่ได้มีแบบสตี้แคมเก็บเนียบอะไรนี่นี่พูดถึงอาจจะมีก็ได้นะแต่พูดถึงว่าไม่ได้มีเก็บเนียบมีนิ่งมีอะไรบางทีแม่งแฮนด์เฮลไปนั่งแทนสายตาเหยื่อแล้วเห็นจ้วงจ้วงจ้วงแล้วเลือดพุ่งใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมองว่าเทอร์ลิฟายเนี่ยเขาน่าจะโดดเด่นที่ทีมเอฟเฟกต์เขาเลยสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อกี้พี่บอกว่าหนังเกรดบีของฝรั่งอะนะสนามหนังเกรดบีอะมันเหมือนสนามรองของคือเหมือนของประเทศไทยที่มันมีค่ายอินดี้วงดนตรีจะมีค่ายอินดี้ใช่ไหมของฝรั่งอะค่ายหนังก็จะมีค่ายอินดี้เล็กๆเยอะแต่ส่วนใหญ่หนังเกรดบีที่เป็นสแลชเชอร์ส่วนใหญ่จะพูดตรงๆก็คือคุณภาพเออแต่หนังเกรด B ที่เป็นสแลชเชอร์นะจะหาดูยากหน่อยๆใช่เราจะดูได้ตามแบบพวกแผ่นอเมริกของอเมริกาพวกสกรีมแฟคทอรี่แอโร่วิดีโอพวกค่ายเนี้ยแต่หนังสแลชเชอร์นะคือพี่เป็นคนไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษสารภาพก่อนและพี่เป็นคนที่ถ้าเป็นหนังสแลชเชอร์และเป็นเกรด B อ่ะกูดูไม่ซับได้ใช่เพราะว่าคุยกันน้อยเออมันจะคุยกันแบบมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ใช้ศัพท์ยากอ่ะศัพท์บ้านๆคุยกันมันจะศัพท์แบบมึงเป็นอะไรอุ้ยยางแตกฉันป่วยปวดฉี่อะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้ยากเลยเราก็ดูตามได้ใช่อยากจะสอบถามว่าหนังเกรด B แบบเนี้ยทุกเรื่องดีหมดเลยของฝรั่งถามเรื่องนึงไม่อูเวโบมันไม่ดีบ้าอูเวโบแมสเลยแมสเลยแมสตีตลาดทั่วโลกมายด์เซตเขาคือต้องการแบบกำไรมหาศาลต้องการกลุ่มคนที่แมสที่สุดเล่าเรื่องไม่ยากใช่ป่ะเขาไม่เน้นนะพี่ว่าเขาไม่เน้นอะไรเลยเนื้อเรื่องไม่เน้นพาร์ติเคิลเอฟเฟคไม่เน้นไม่เน้นคอตูมก็ไม่เน้นด้วยไม่เน้นไม่เน้นบางทีแบบไม่เน้นไม่ได้เลยเนื้อเรื่องก็ไม่เน้นสเปเชียลเอฟเฟคอ๋อมีบ้างก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ความสนุกไม่ได้เน้นไม่เหลือเลยเน้นในนี่ไงเน้นความเหี้ยเน้นความเหี้ยเน้นทำหนังเหี้ยไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยที่เขาฆ่าพวกคนในร้านอาหารเสร็จน่ะกล้องก็แพนมาหลังจากที่นางเอกไปฉี่เพื่อนนางเอกก็นั่งรออยู่ก็ดันได้ยินวิทยุว่าแบบมีฆาตกรรมนั่นในร้านอาหารก็อุ๊ยนี่มันร้านที่กูเพิ่งไปกินมานี่หว่าใช้วิธีเดียวกับไอ้นี่เลยถ้าใครดูวันพีซอ่ะพี่ชอบยกตัวอย่างหน่อยพี่ชอบสไตล์การเขียนเรื่องของจาโอดะคือใช้การสร้างเรื่องอ่ะโดยที่ยังไม่เห็นตัวละครอ่ะพูดยังไม่เห็นไม่ได้แต่มุกเนี้ยจะถูกใช้บ่อยๆในการสร้างเรื่องที่แบบเหมือนให้เห็นว่าตัวละครตัวนี้ไปทำอะไรมาเห็นสรรพคุณก่อนเราเห็นแต่หน้ายิ้มๆอย่างเงี้ยเราเห็นฉากถูกฆ่าใช่ไหมเราก็เห็นสรรพคุณพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์ไปด้วยว่าไอ้เหี้ยเนี้ยมันเป็นฆาตกรต่อเนื่องมันสะพรึงนะเออมันมาโอ้มันเอาจริงนะอะไรเงี้ยตอนนี้ผู้หญิงที่ฟังก็เอ๊ะใจแล้วแบบเอ้ยใช่ปะวะใช่แน่ๆเหมือนเลยเว้ยมีการบอกหมดเลยนะหน้าขาวทาหน้าขาวทาเหี้ยอะไรชุดขาวดำนิดๆเออบอกหมดไม่ทันไรกำลังฟังอยู่นั่นแหละอีหายเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆนะอีตัวตลกนั่งตู้เอ๋อยู่ข้างนั่งยิ้มอยู่ข้างเดียวแหละเออก็หายไปเลยเขาก็ไม่ได้เล่าเลยหลังจากนั้นก็ไปเล่าที่นางเอกเออนางเอกไปเยี่ยวนานมากห้องน้ำสกปรกมาก
เออห้องล้างพี่ถึงบอกว่าแม่งบรรยากาศเหมือนบ้านล้างเออบ้านล้างเยี่ยวเสร็จจะออกมาเจอเออเจอป้าคนนึงถือเด็กอุ้มเด็กอุ้มเด็กอยู่แต่ว่าเด็กเนี่ยมันเป็นเชิงตุ๊กตาเป็นตุ๊กตางานปั้นมั้งก็ดูไม่ออกมันเหมือนสาวพี่มันเห็นเหมือนตุ๊กตางานวัดอะตุ๊กตาที่ถอดแขนบ้วนเสียบเข้าไปใหม่ได้เขาก็ตั้งชื่อลูกแต่จำไม่ได้ชื่ออะไรเออมีลูกคือป้าคนเนี้ยจั่วขึ้นมาคือสติมันไม่ค่อยดีมาพักใหม่ใช่ไหมที่นี่ป้าเข้าใจว่านางเอกนี่คือผู้เช่ารายใหม่อะไรของเขาอ่ะก็เป็นคีย์เวิร์ดก็แหละเออนี่เธอเนี่ยเป็นผู้เช่ารายใหม่นะก็งงเนี่ยกูแค่มาเยี่ยวเป็นผู้เช่าเฮียอะไรวะเออแต่ระหว่างนั้นก็เจอเหมือนจะเจอกับไอ้เนี่ยเจอกับไอ้ตัวตลกเลยเออเออเจอกันในโรงรถมีไล่ล่าการหนังแทงขาโอ้ฉากแทงขาพี่อย่างเสียวอ่ะมันกรีดตรงเหมือนมันกรีดตรงข้อเท้าอ่ะเออฟันนี่แหละคือณขณะที่ถ่ายเนี่ยพี่เพิ่งดูหนังไอ้นี่ไปได้ไม่นานคือ Deliver Us From Evil ให้มันจบที่นรกเกาหลีที่พี่พูดก็คือไอ้การเห็นจ่าๆเนี่ยพี่คอมเมนต์ไปใน Deliver Us ว่าหนังมันพยายามซ่อนคือหนังมันต้องการเป็นแมสในประเทศไทยได้นอนหนู15บวกแต่ว่าถ้าพี่ไปดูอ่ะพี่จะรู้สึกได้เลยว่าเรท R จะดีกว่านี้นี่แหละถ้าใครอยากรู้ว่าคำว่าเห็นจ่าๆของพี่เป็นแบบไหนไปดูในเทอร์ลิฟายเห็นจ่าๆเลยจ่าจริงฟันจ่าจริงเลยฟันขานึกว่าเนื้อจริงแสบระหว่างคานก็มีโดนอีกไอ้ฆาตกรแม่งโดนแทงคือตลอดทั้งเรื่องโดนแทงเป็น10เลยเว้ยไม่ตายเออเหมือนเขามีคำสาปแล้วอย่างนึงอ่ะเออตอนแรกพี่ก็ว่าแม่งอึดจังวะโดนแทงโดนแทงตอนหลังแม่งโดนยิงด้วยปุ๊กทะลุเลยนะสมองระเบิดอ่ะใช่ๆไม่ตายอันนี้เราแอบคิดตอนแรกที่เราดูเราแอบคิดว่าเอ้ยมันนั่นบอกว่ามันล้อเลียนพวกหนังฆาตกรโรคเออเหมือนแบบซาทายหรือเปล่าเพราะว่าทุกเรื่องมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอย่างเจสันก็ตายไม่ได้ตัวแต่ละตัวก็ตายยากอ่ะพี่บอกว่าเขาตั้งใจจะล้อเลียนด้วยเว้ยแต่ล้อเลียนฉลาดล้อเลียนฉลาดเขาไม่ได้พูดถึงคำสาปอะไรเลยเว้ยแต่เขาทำให้เหมือนให้เหมือนกับว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นฆาตกรเขาเรียกเหมือนคือเจสันพวกนั้นน่ะมันจะมีความเป็นแบบเขาเรียกนอนสต็อปอ่ะหยุดไม่ได้ใช่ฆ่าไม่ตายหยุดไม่ได้มันจะมีฟิลนั้นอยู่นี่ก็เหมือนกันอ่ะต่อมันก็ไล่กันในโรงไล่กันจนสุดท้ายตึ๊กตึ๊กนางเอกล้มเออก็พลาดท่าเสียโดนจับมามัดกับเก้าอี้เออจับมัดเก้าอี้โอ้คราวเนี้ยถึงซีนในตำนานเลยสักพักไอ้เทอร์ลิฟายถ้าเดินถือมาแล้วถือเชือกแล้วมัดเป็นตุ้มแล้วบูกูว่าทุเรียนนั่นแหละเขาก็จับมาแล้วให้มาดูเพื่อนมึงอ่ะเพื่อนที่จั่วไว้อ่ะตอนแรกเออเพื่อนที่นั่งรอในรถอ่ะเออเออนั่นแหละนั่นแหละเขาก็จับมามัดแล้วก็ให้ดูเพื่อนคนนั่งมันรอบนรถอ่ะจับมัดแล้วเขาเรียกว่าห้อยหัวคือนึกภาพนะเชือกมัดขาแล้วตึงกับเพดานไว้แล้วห้อยหัวลงมาสภาพผู้หญิงคือแก้ผ้าหมดเลยเขาเรียกว่าตอนแรกมีเกงในตัวเดียวใช่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 ตอนแรกใส่เกงในตัวเดียวคือหนังเรื่องนี้มันเห็นหมดเลยนะเห็นอวัยวะเพศเห็นระบบกราวิตี้เขาดีมากก็มีแรงโน้มถ่วงแบบนมจับคือเห็นจ่าๆทุกอย่างคือเห็นจ่าๆหมดเลยแล้วแม่งสักพักแม่งมาฉีกกางเกงในตัดแล้วมันจะมีอะไรวะมันถือมีดหรือถือกรรไกรถืออะไรวะอ๋อเลื่อยไอ้เลื่อยมือเลื่อยเล็กๆอ่ะแฮนซอเล็กๆอ่ะสักพักแม่งจับมานี่เพื่อนมันไม่พูดนะมันก็แบบมันจะมาแกล้งก่อนมันจะมาแกล้งนางเอกก่อนมันจะมีดมาแบบแฮะเออแต่สุดท้ายไม่แทงนางเอกไปลงกับอีนั่นแทนแล้วสิ่งที่มันทำคือฟังนะมันใช้เลื่อยหั่นตั้งแต่อวัยวะเพศของเพื่อนนางเอกเออหั่นนะหั่นเรื่อยๆแล้วหนังคือให้เราเห็นอ่ะมันไม่ได้ทิ้งหรอกแต่เขาตัดคัดให้เราเห็นทุกขั้นตอนที่เลื่อยมันผ่านอ่ะแล้วผ่าไปถึงไหนหัวขาดอ่ะออก็คือตัวถูกแบ่งเป็นสองฝั่งยันฮีอ่ะยันฮีอ่ะตั้งแต่ฮียันหัวฮียันหัวฮียันหัวโหดมากโหดคือแบบตอนนั่งดูครับไอ้เหี้ยแม่งดูไม่ได้แล้วกูกรี๊ดลั่นเลยไอ้สัตว์เนี่ยผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตอนที่ตัดคลิปจะอินเสิร์ตได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอย่าเลยไม่เป็นไรให้เขานึกกันเองดีกว่าเออแต่คือมันผวามากแม่งผ่าแบบเข้าใจคำว่าผ่าเวลาหั่นเนื้อปะมันเห็นยันหมดเลยแต่ว่ามันจะมีความอันนี้นะคือหนังเกรดบีอ่ะมันจะมีความโบ๊ะบ้าคือจะพูดยังไงดีวะหั่นก็จะแบบเหมือนหั่นคนง่ายๆตัดแขนง่ายๆหั่นง่ายๆมันจะง่ายๆไม่ใช่อะไรหรอกความรู้สึกพี่เหมือนแบบไอ้เพื่อนนางเอกอ่ะเหมือนตัวมึงเป็นฟองน้ำหั่นแบบนุ่มเหลือเกินไอเวียนคือไอตัวฆาตกรนี่เหมือนไม่ได้ออกแรงอ่ะเบาๆเบาๆนุ่มนี้สักพักไอ้เฮียต้องตายโหมึงโหดมากใช่ตายโหดมากคือเป็นเขาเรียกว่าไงมันเหลือเป็นสองซี่กับซี่ไอ้ซี่สองซี่นะ
แล้วอ่ะไล่ไล่ไล่ต่อมามีฉากที่ที่ชอบอีกอ่ะนางเอกหนีได้แต่ว่ามันจะตลกนิดนึงหนีแต่เหมือนมึงไม่พยายามออกจากคือถ้าพูดในหนังแต่ละเชิญหลายเรื่องอ่ะเวลามึงสู้ฆาตกรได้แล้วมึงหยิบจังหวะจัดกะจังหวะได้แล้วอ่ะมึงแทงเขาอ่ะปักเดียวแล้วมึงวิ่งอ่ะมึงพลาดนะไอ้น้องคือปกติเราดูเจสันมันโหปะทะไม่ได้ไอ้เนี่ยคือแทงจ้วงปั๊บเจสันจะมันนิ่งอ่ะมันนิ่งแต่ไอ้เหี้ยนี่คือต่อยท้องได้อ่ะมันโอ้ยตุ้ยท้องได้อ่ะตุ้ยท้องผีแล้วไม่เจ็บอู้ลงไปกองเจ็บไปพักเลยนะเออพูดเป็นกูซ้อมยับแล้วจังหวะนั้นปากยังคุยกันเลยว่าไอ้เหี้ยทำไมมึงแทงครั้งมีหลายครั้งด้วยเอามีดไปแทงจึบแทงเสร็จปั๊บเห็นเขาล้มปุ๊บว้าวหนีอาวุธอยู่ในมือแล้วคือมึงไม่สับแบบมันล้มซ้ำไม่ดิซ้ำอ่ะซ้ำเหมือนที่มันซ้ำเพื่อนมึงอ่ะแทงหัวเออคอไม่ดิแทงไม่ดิหัวในเรื่องไงหัวมึงตัดง่ายแล้วไงมึงก็พาไปหั่นแม่งเลยหั่นมันหั่นเค้กอ่ะไอเวนแทงแต่นี่ไม่ก็มีจังหวะเนี่ยหนีคือนางเอกสู้ได้หมดแล้วเว้ยทุกอย่างสู้ได้หมดสู้ได้ทักพักเหมือนไปทำไอ้เหี้ยนี่ล้มไปแทงมันก็จุกเออลงไปนอนกองเออนางเอกก็อุ่นใจแล้วเอ้ยไอ้เหี้ยกูวิ่งหนีแทงมาสักพักแล้วตายแล้วเว้ยเออก็สบายใจอุ่นใจก็จะเดินไปเช็คศพเออสรุปพี่ตัวตลกโซลิฟายเนี่ยเขาก็หยิบปืนมายิงนางเอกที่ท้องโป้งงงไหมคือตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมึงใช้แต่อาวุธที่มันเป็นแบบเป็นระยะประชิดอ่ะเออเป็นมีเดียอยู่มึงเอาปืนมาเฉยเลยอ่ะคือไอ้เทอร์ลิฟายเนี่ยพี่ชอบอย่างนึงคือมันมีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหนือธรรมชาติอ่ะเออในแบบเจสันในแบบเฟรดดี้อย่างนั้นแหละแต่มันดูเป็นมนุษย์มากกว่ามันดูเจ็บปวดเออมันมีความเจ็บปวดมันแบบสู้ไม่ได้กูชนะใช่ไหมควักปืนยิงแม่งเออกูมีปืนนะแต่กูไม่ได้อยากจะใช้หรอกตั้งแต่แรกอ่ะคือรอจนมุมกันเออไอ้นี่ดันเก่งตอนนี้นางเอกก็โดนยิงไปที่ท้องเออแต่นางเอกมันไม่ตายมันก็คานไปเรื่อยๆคานไปเรื่อยไอ้พี่เขาตามมายิงที่ลำตัวไป2นัดปังปังก็ยังไม่ตายอีกหันมาทำหน้าแบบเลือดกระอักเลือดแล้วยังไม่สะใจหนังสแลชเชอร์มันต้องสะใจกว่านี้ยิงที่หน้าไป10นัดโอ้ยเป็นตุ๊ก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 รูหน้าแม่งคนมันหืมมันแล้วไม่ถูกรูอินเสิร์ตให้เห็นใช่อินเสิร์ตให้เห็นว่าแบบโชว์ทีมเอฟเฟกต์นิดนึงโชว์ทีมเอฟเฟกต์พี่ถึงบอกว่าทีมเนี้ยเขาน่าจะเด่นที่เอฟเฟกต์เว้ยขึ้นฮอลลีวูดได้ไหมอุ้ยขึ้นฮอลลีวูดได้แต่ว่าไม่รู้จะได้โชว์แบบนี้หรือเปล่านะก็มันเน้นแบบเป็น CG มากกว่าอันนี้มันพาร์ติเคิลไงเชี่ยหน้าเละเป็นรูจริงๆคราวนี้ก็ถึงคราวละตัวพี่สาวน้องสาวนะน้องสาวไอตัวนางเอกมันชิบหายไปแล้วนะเออตัวน้องสาวน้องสาวมารับไม้ต่อรับไม้ต่อน้องสาวก็โทรหาพี่โทรไม่ติดโทรยังไงก็โทรไม่ติดเลยจนแล้วจนรอดเหตุการณ์ก็ตัดสลับมาที่จำคุณแม่ได้ไหมที่เขาบอกเข้าแฟดเป็นคนเราจะเป็นคนใหม่พ่อแม่บ้าๆหน่อยเขาไปเจอไอ้ฆาตกรคนนี้นั่งอยู่ข้างล่างอารมณ์เหมือนเป็นห้องที่แบบห้องเครื่องอ่ะห้องเครื่องยนต์อ่ะเขาก็นั่งนี่อยู่เชื่อไหมพอมึงพูดถึงห้องเครื่องอ่ะผมพูดว่าห้องเครื่องปั๊บอ่ะการละเกดเข้ามาเลยทำไมวะเงยนั่งพับเพียบแล้วก็กำลังทำอาหารกันนั่นคือห้องเครื่องอะไรห้องเครื่องเขาเรียกห้องเครื่องเลยขอทำอาหารอ่ะคือสับเดียวกันอ่ะนึกไม่ออกห้องเครื่องถูกแล้วแต่ว่าคือติดไงดูกาลาเกตแล้วห้องเครื่องอันแรกคือเขาก็นั่งแบบซึมๆอยู่ด้วยความเป็นแม่จิตใจของความเป็นแม่ก็เข้าไปปลอบเออฉากนี้คือแบบวัดมากวัดเดอะฟังมากแต่ว่าพี่ว่าตัวผู้กับเขาน่าจะพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างแหละเออแต่ว่ามือไอตัวตลกเนี่ยมันเอาตุ๊กตาเข้ามาแต่ว่าไอตัวแม่บอกว่าขอได้ไหมช่วยปล่อยลูกทีเธอสักพักก็เหมือนไปจี้ปมเขาอะพูดไม่มีพ่อใช่ไหมไม่มีแม่ใช่ไหมตัวคนเดียวโอ้ยไม่เป็นไรเอากอดกันนะคือมันก็มีดูดนิ้วนึงเออคราวนี้น่ารักเลยเออคราวนี้เชื่องดีกว่าจะเรียกว่าเชื่องขึ้นเยอะขึ้นเชื่องหลังจากนั้นน้องสาวน้องเอกก็เข้ามาได้กดโทรศัพท์โทรก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาอยู่ใกล้ๆนี่แหละก็เดินไปเปิดตรงแถวๆลานจอดรถไอ้โรงรถอ่ะก็ไปเปิดไปเจอทหารมานะมาเจอศพพี่สาวเป็นนี้พี่เทอร์ลีฟายเนี่ยแต่เอานมของแม่แม่เด็กก็คือไอ้แม่ที่สติไม่ค่อยดีอ่ะสุดท้ายถูกไอ้ที่นั่นฆ่าตัดหนังหัวเข้ามาหนังหัวคือมันเอาผมมาด้วยนะตอนแรกอ่ะพี่เห็นว่าไอ้ที่มันแว๊บๆมึงเอาผมมาจากไหนวะพอตัดไปที่ศพเอ้าไอ้เหี้ยโดนโล่อ่ะโดนถลกหนังอ่ะถลกหนังหัวไปคือมึงถลกหนังหัวไปใส่หัวตัวเองเว้ยเอาผมเหยื่อไปใส่ตัวเองแล้วช่วงนม
เออตัดเลาะตรงนี้นะช่วงหน้าอกนะถลกหมดเลยเพื่อเอามาใส่เป็นนมตัวเองแล้วเอาไส้อ่ะเออควักไส้ของศพอ่ะมาทำเป็นขอโทษนะมาทำเป็นหมอยทำเป็นเออใช่เออหมอยปีกควยเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะคนแต่ในสเปคท่าทางที่มันทำอ่ะอ๋อเดินไปผู้หญิงอยู่ไหนผู้หญิงหาเหยื่ออยู่ไหนนี่แอบอยู่ไหนใช้ได้นะ ถ้าอายนะอายอันนี้ได้ตอนแรกอ่ะเห็นเงาก็นึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนแกะเหมือนนึกว่าแบบพอถอดเสื้อแล้วกลายเป็นผู้หญิงตอนแรกอ่ะเห็นเงาไงเราต้องมาเดินมาภาพมันไกลๆเออเพราะมันผอมมีตัวเหี้ยผอมเรามารู้ทีหลังเขาเลาะหนังมาหมดเลยมาหมดแล้วก็อีตัวน้องสาวเนี่ยก็วิ่งเข้าไปหลบในตู้เออหลบในตู้ไอ้ซีนในตู้นี่ก็โอ้เหมือนตามสูตรนะแบบตามสูตรหนังตะยองขวัญเขาไปนานแล้วไม่ออกไม่ยอมออกใจมันกลัวไงมันก็ดื้อดึงอ่ะไม่กล้าออกเลยแม่งลงไปประมาณ10นาทีละจนเขาลงไปทำธุระเสร็จแล้วขึ้นมาเออไอ้รู้สึกไอ้ตัวตลกเนี่ยไปนัวเนียกับมันจะมีผู้ชายคนนึงอ่ะที่กวาดขยะไม่ที่กวาดขยะเป็นพวกฉีดบวกแล้วก็มีอีกคนนึงที่เข้ามาในตึกไม่ได้เขาก็ฉลาดนักนะหาเรื่องตายอ่ะคือแบบเพื่อนไม่แม้โทรศัพท์ว่าเพื่อนจำได้ว่าคือต้องบอกว่าไอสถานการณ์เนี้ยพี่โอเคอยู่มันตัวมันอ่ะไม่รู้ตัวมันไม่รู้คนดูอ่ะรู้ใช่มึงอย่าเข้าไปดิมันจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไขเข้าไปได้ก็ไปโดนฆ่าอีกไม่เหลือท้ายเหลือพี่ขีดบวกคนนึงคือโดนคอนตีกระโหลกอ่ะไม่ตายเว้ยเขาก็เชิงว่าจะล้ออีกมันต้องมีคนถึกคนนึงคนแข็งแกร่งแต่ก็อยู่รอดได้แล้วก็มาช่วยผู้หญิงคนนี้ไปก็รอดกันไปเนี่ยระหว่างนี้มันจะมีไอ้ฉากนั่นนะที่ปั่นจักรยานเออปั่นจักรยานเด็กปั่นจักรยานเด็กอ่ะเหมือนเลาะตอนแรกพี่เห็นแวบแรกไอ้เหี้ยล้อเรียนซอว่ะก็ที่เขาอยู่ก็ใช่แหละนะเออน่าจะล้อเรียนซอนะแต่หน้ามันโดนตีนกับซองอ่ะปั่นแบบวนอย่างนั้นอ่ะวนแล้วเห็นป่ะฉากเนี้ยพี่จำได้ว่าพี่ยังพูดคุยกับพีเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยพูดว่านางเอกณขณะนี้แล้วกันนางเอกณขณะนี้เนี่ยมันวิ่งหนีแล้ววิ่งผ่านรั้วเหล็กอ่ะรั้วซี่ซี่ไอ้รั้วถักอ่ะพูดไงดีวะรั้วถักอ่ะรั้วถักเอางี้กันนึกออกแหละรั้วถักแล้วพี่เห็นอยู่รั้วถักมันบานหน่อยเงี้ยคือมึงคานออกได้อ่ะมึงวิ่งหนีผ่านในรั้วถักนั่นไปอ้อมสักทีนึงเข้ามาหัวเดี๋ยวมันบาดมือเดี๋ยวเจ็บแล้วไอ้ตัวตลกอ่ะขี่จักรยานอ่ะมันก็ออกไปทางนั้นน่ะใช่ขี่ตามด้วยนะขี่ตามแล้วแม่งมีจังหวะที่แบบว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์นิดนึงคือเราหนีจักรยานมาตลอดเลยเออแล้วก็ว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวมันขี่ช้าแต่พักนางเอกมันหันไปมองนิดนึงไอ้เหี้ยจักรยานแม่งจอดอยู่ทิ้งคว่ำเลยมันไม่เอาจักรยานแล้วมันเดินตามแล้วกันนี่มึงเออเรียบร้อยก็โดนไล่กันไปเรื่อยๆสักพักก็มันโดนไอ้นี่ที่มากับโซ่อุ้ยตอนแรกมันจะมีช่วงเริ่มมันจะมีนี่อยู่ไอ้เหี้ยเนี่ยมันเอาโซ่ไว้โซ่เส้นๆแล้วมันเอากรรไกรเหมือนนึกภาพว่าช่างตัดผมเห็นว่าร้านตัดผมกันไกลไปแหลมๆอ่ะเออนั่นแหละถอดน็อตแล้วก็แบบปุ๊บเป็นปลายแหลมเป็นนู่นนี่ถักเป็นมีกันไกมีมีดโกนมีไอโซ่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นมีอันจับอ่ะแล้วเป็นโซ่3เส้นอ่ะใช่ๆๆแล้วมีไอของพวกเนี่ยติดอยู่เนี่ยเอาไปฟาดนางเอกปัจจุบันพวกเนี้ยกันกูลืมแล้วเป็นนางเอกไหนละนางเอกปัจจุบันฟาดอุ๊ยมันก็ปางตายเหมือนกันอ่ะเออเพราะว่าไอแม่งมันคมไงก็หนีเข้ามาในห้องเจอกับคุณลุงฉีดบวกนัมเบอร์วันไม่ตายแกบอกเฮ้ยมาโทรแจ้งตำรวจก่อนโทรแจ้งตำรวจสุดท้ายโทรได้นะก็คือนางเอกพยายามจะพังห้องเออพังสรุปพังไม่ได้ก็แม่งเป็นโซ่อะเออมันปิดประตูเออปาฏิหาริย์มีจริงครับแม่งหยิบไม้หน้าสามมาตีล็อกเออกูงงมากไม้ VS เหล็กไม้อ่ะแต่ก็ไม้หน้าสามไงไม้หน้าสามตีล็อกขาดอะไรเงี้ยไอ้ลุงปุ๊กลุงคนนี้ถึงตาลุงละลุงโดนพี่จะไม่เอาลุงโดนอะไรไปน่าจะโดนแบบมันอะไรอ๋อโดนไอ้นี่ที่ฉีดไอ้ถังฉีดไฟดับไฟไหม้อ่ะเขาก็หยิบมาตีหัวตีจนมันแบะเห็นเลยอ่ะนางเอกก็ตีเอาไม้สามตีพี่จำไม่ได้แล้วว่ามันมีจังหวะที่คนโดนเหยียบหัวด้วยไม่รู้ใครที่เหยียบแล้วมันก็จำได้จังหวะที่เหยียบคือเขาเน้นเลยเว้ยเขากล้องจ่อแล้วให้เห็นหัวมันไปอ่ะเหมือนอารมณ์หัวบางกันนะคนเรื่องเนี้ยทุกอย่างบางหมดจะบอกว่าทุกอย่างมันแบบนุ่มนิ่มอ่ะเออนุ่มนิ่มซอฟไปหมดเลยแต่เหยียบแล้วดีมสะใจดินั่นแหละนางเอกก็หนีไปได้เว้ยรอดแล้วเว้ยตำรวจอยู่ข้างนอกแล้วเสียงตำรวจไซเรนมาละไซเรนมาละนางเอกก็หนีไปซ่อนตัวเหมือนมันจะเป็นโรงซ่อมรถนางเอกก็หลบอยู่ได้ยินเสียงตำรวจมาละเฮ้ยรอดแล้วเว้ยวุ้นเราก็อุ่นใจแล้วสักพักได้ยินเสียงรถมา
เราก็นึกว่าตำรวจไม่มาแน่ๆไอ้เหี้ยสักพักพุ่งเข้ามาวูไม่นึกเป็นไอ้เหี้ยนั่นน่ะชนไอ้ตัวตลกอ่ะแม่งทะลุเข้ามาชนเข้ามาปังนางเอกก็โดนชนมันหลบได้นะมันจะโดนช่วงตัวตรงประมาณเนี้ยสีข้างก็ล้มไปนอนเงี้ยนอนแผลเลยเขาเจ็บเพราะว่าอีตัวตลกก็เดินมาแล้วก็เล่นหน่อยเล่นหน้าเล่นตาเล่นหน้าเล่นตามันเหมือนมันนึกอะไรปกติมันต้องฆ่าถูกไหมคราวนี้มันไม่ฆ่าเว้ยมันเลือกที่จะทรมานเหยื่อคนนั้นด้วยการกัดใบหน้าเขากัดแต่เขายังไม่ตายนะแต่กัดให้แม่งแบบไม่เหลือเหี้ยอะไรเลยอารมณ์ก็เหมือนน้ำมันหน้าเค้กมันกินหน้าเค้กซะเรียบเลยเหลือแต่แบบคือต้องบอกว่าอย่างนี้ช่วงเริ่มเรื่องอ่ะจริงๆมันจั่วผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้หน้าเละเลยไปหมดแล้วเล่าเรื่องให้การกับตำรวจให้การกับอะไรสักอย่างนักข่าวให้การกับนักข่าวอะไรคราวเนี้ยก็เหมือนแบบมันถึงช่วงที่แบบว่ารายการจบแล้วนักข่าวคนเนี้ยก็เดินเข้าไปในห้องส่งแล้วไปแต่ห้องแต่งหน้ากำลังแบบส่องกระจกอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนนั้นหน้าเละๆมาแทงคอเขาแทงเราก็มารู้ตอนหลังนี่คือในส่วนของไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะแต่เอาเหตุการณ์นี้ต่อคือไอ้ตัวตลกตลกมันทำลายหน้าของนางเอกปัจจุบันไปแล้วคือสแลปพีอุ่นใจแบบมึงก็ทันทีนู้นก็มันแค่กระซิบกระซาบไม่ใช่มันกัดทั้งหน้าเลยสุดท้ายพวกตำรวจก็แห่กันมาแล้วก็ฟรีซแต่ว่าไม่ต้องฟิตพี่เขามีอยู่แล้วมีปืนยิงตัวเองแม่งโบกยิงโบกมันรู้สึกเข้าตาป่ะยิงเข้าน่าจะเข้าตานะอ๋อไม่ใช่ไอ้เข้าตานั่นน่ะรู้สึกว่านางไอ้นางเอกปัจจุบันน่ะเป็นคนทิ่มสักอย่างมันทิ่มจ้วงเข้าไปตามันทะลุไม่ตายเว้ยไม่ตายแต่ตำรวจมาแล้วแม่งเอาปืนกอกปากตัวเองแล้วก็บูสมองเราเห็นเลยอ่ะมีซีนสมองจริงไม่ได้อำเลยไม่ใช่ปืนปลอมด้วยแม่ปืนจริงอ่ะแล้วยิงติดผนังอ่ะสักพักก็ศพถูกเข็นไปตำรวจเขาก็เอาศพไปไว้ที่สถานีที่ชันสูตรนะก็มีพูดนิดนึงแต่พูดนิดนึงก็แบบเนี่ยน้องเขาหน้าเละเลยว่ะอย่าจำหน้าไม่ได้เลยชิบหายโหดมากฆาตกรต่อเนื่องไอ้เหี้ยสุดท้ายก็ฟ้องแผ่นไปที่ห้องเย็นก็มีพี่หมอคนนึงหมอที่แบบในห้องเย็นอ่ะเขาก็พูดแบบประมาณนั้นแบบเนี่ยทำงานมาหลายปีโอ้ยเคสนี้กระจอกตัวตลกอะไรเฉยเฉยมีการไอ้เหี้ยนี้ด้วยแบบด้วยความที่ตัวละครพอมันขิงมันก็ต้องขิงนะขิงแบบว่าเฮ้ยเอาจริงเมื่อวันจริงข้าใช่ไหมเดี๋ยวกูฝากซื้อเดี๋ยวกูนั่งกินตรงนี้เลยซื้อพิซซ่าหน่อยขอแบบเอางี้แหละสปาเกตตี้มีทบอลขอซอสมะเขือเทศเยอะๆเลยกูจะกินพร้อมนั่งดูศพนี่เลยใจเย็นจัดแต่พี่เมื่อชีพมากสมองทะลักเลยนะพี่นะอุ้ยกูทำนี้มา20ปีแล้วสปาเกตตี้มีทบอลใส่น้ำซอสเยอะๆเละมากนั่นแหละก็สุดท้ายเขาเปิดศพเว้ยในระหว่างนั้นไฟมันกระพริบเว้ยหลอนเนี่ยก็ขิงเขาไว้ไงว่าทำมาหลายปีแต่ไม่เคยเจออะไรวะไฟเป็นเหี้ยอะไรสักพักเฮ้ยแม่งลุกขึ้นมาบีบคอจบตัดเหตุการณ์ของมันไปเลยกลายเป็นว่ามันรอดก็คืออย่างที่บอกก็คือไอตัวโจไอตัวตลกเทอร์ลิฟายเนี่ยมันไม่ตายเป็นนามตะตัวฆาตกรต่อเนื่องในหนังสแลชเชอร์เนี่ยมันจะมีความอย่างเงี้ยเหมือนแบบฆ่าไม่ตายเหนือธรรมชาติหน่อยเทอร์ลิฟายเนี่ยก็จบด้วยการที่แบบว่าเขาก็เฉลยให้ดูว่าไอคนต้นเรื่องเนี่ยที่หน้าเละๆเนี่ยคือน้องสาวนางเอกนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนที่พี่ท็อปพูดกับพี่ตอนนั้นอะไรวะมันส่งต่อไอ้เทอร์ลิฟายเนี่ยมันมีฟิลเหมือนแวมไพร์แวมไพร์แต่ว่าเขาก็เป็นฆาตไอ้ฆาตกรตัวเนี้ยแวมไพร์นะมันสามารถที่จะกัดให้ตายไปเลยหรือกัดเพื่อสร้างทายาทใช่ไอ้เทอร์ลิฟายเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยใช่ฆ่าให้ตายหรือกูทรมานมึงเพื่อให้มึงเป็นทายาทกูใช่ใช่แบบนั้นเลยนะเทอร์ลิฟายเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวน้องสาวนางเอกอ่ะก็เลยเหมือนกับโดนปล่อยเชื้อใส่เป็นปล่อยเชื้อใส่เป็นบ้าไปเลยเป็นเหมือนเป็นเทอร์ลิฟาย2พูดเลยว่าติดตามแน่นอนติดตามแต่พี่เชื่อว่าเทอร์ลิฟาย2มันแน่ทุนเขาเยอะขึ้นทุนเขาหนาขึ้นเพราะดูจากโลเคชั่นแล้วอ่ะวันนี้มันกว้างเป็นหมู่บ้านแล้วไงแต่เอาจริงนะพอพูดถึงคำนี้พูดถึงทุนหนาขึ้นนะพี่แอบกลัวว่าอยากจะให้มันแบบยังคงความเป็นแพคทิคอลอ่ะกลัวมันจะแบบนั่นไปเหมือนช่วงเจสันที่แบบออกนอกโลกเลยไปอวกาศเฮียอะไรก็ไม่รู้มึงเลอะเทอะหายเลยถ้าแบบว่าคือโอเคหนังมันไม่ดีมันหนังสแลชเชอร์ไอ้เหี้ยแต่มันก็แบบไอ้คงมาตรฐานนี่ต้องไว้หน่อยไอ้เหี้ยแบบหนังเนี่ยไอ้ตัวเทอร์ลิฟายเนี่ยถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องอ่ะม
มันโอ้โหแม่งยิ่งกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใช่มันเป็นแค่เหตุการณ์นึงอ่ะเน้นซีนทรมานใช่แต่มันยังมีเรื่องราวของบุคลิกของมันที่เอามาเล่นมันมีของเล่นเยอะนะไอตัวมันอ่ะใช่ๆเออมีให้เล่นเยอะหยิบยังไม่หมดในถุงน่ะเออแล้วอีกอย่างนึงคือนอกจากไอถุงพี่ไอถุงวิเศษของมันหยิบอุปกรณ์ทรมานที่อะไรก็ได้มันยังมีความแบบเป็นซาทายอยู่ด้วยนี่แหละคือของที่ผู้กับสามารถหยิบมาเล่นได้รู้แต่ว่าเรื่องนี้มันตรงมันถูกจริตพี่เราไม่ต้องคิดอะไรมากคือสำหรับพี่หนังสแลชเชอร์แล้วเป็นหนังเกรดบีอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแบบมันโดนใจสะใจมากนี่แหละคือสิ่งที่แบบรอคอยอ่ะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าหนังเกรดบีแบบเนี้ยถามว่ามันทำยากไหมมันยากเรื่องมันต้องถึงและจริงมากกว่าหนังสแลชเชอร์เกรดบีอ่ะมันเหมือนมวยวัดอ่ะมวยวัดที่ไม่ต้องมาแบบห้ามใช้ขาห้ามใช้มันต้องทุกท่าทำยังไงก็ได้น็อกแม่งให้ได้แต่ว่าต้องน็อกให้ได้เรื่องนี้น็อกไหมน็อกอยู่เลยครับแล้วพี่กำลังจะบอกว่ามันจะพูดว่าทำยากไหมมันภาพยนตร์มันก็ยากหมดแหละแต่สิ่งนึงที่ต้องมีเลยคือรสนิยมของผู้กำกับมันต้องได้จริงเพราะว่าหนังสแลชเชอร์เกรดบีที่แบบโอเคมันเป็นหนังแซ่ถ้าพูดว่าเหี้ยมันก็เหี้ยแต่มันเหี้ยแบบเหี้ยไม่น่าดูอ่ะก็มีใช่หนังแซ่เชอร์เกรดบีที่เหี้ยไม่น่าดูก็มีใช่แล้วอย่างเทเลฟายจะทำได้แบบนี้นะรสนิยมผู้กำกับสำคัญมากใช่คือพูดไม่ได้แบบว่ารสนิยม1คือถูกรสนิยม2คือถูกรสนิยมคนมันพูดอย่างนั้นไม่ได้พูดได้แค่ว่ารสนิยมแม่งต้องดีอ่ะถ้ารสนิยมดีอ่ะหนังมึงจะชวนคนคุยไปทั่วเลยเจอหน้าใครก็คุยก็ถูกคอกันไปหมดภาค2เนี่ยพี่คิดว่านะน่าจะขึ้นลงได้แต่พี่กลัวว่าจะดับลงอุ๊ยยังคือแต่มันแอบทำร้ายคนทำงานนะแต่พี่แอบมีความรู้สึกว่าภาค2ยังใช่มั้ยเออขอให้สัก4ทักสี่ใช่ไหมเออเพราะว่าภาค2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่างานโปรดักชันเริ่มเนี้ยบนะเริ่มเนี้ยบนะเออเรื่องแสงสีโลเคชั่นก็มีเยอะขึ้นเออเล่นพิตตี้เล่นคล้ายๆไม่ใช่พิตตี้คล้ายๆสาวปอมปอมป่ะปอมเพียชันเออคล้ายๆสาวปอมปอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่มีความรู้สึกว่าไอ้แสงสีอ่ะมันเริ่มเนี้ยบขึ้นเว้ยมันเริ่มเก็บเนี้ยบขึ้นในตัวอย่างอ่ะกล้องแม่งก็เริ่มแบบมีการพิถีพิถันหมายถึงว่าในการเคลื่อนกล้องอ่ะเออไม่ได้แฮนด์เฮลไม่ได้แบบเลอะเทอะอะไรก็เริ่มพี่ที่ถังขึ้นพี่เลยบอกว่าขอภาค2นะแล้ว3นี่ดูอะไรรู้ป่ะ3ดูว่ามึงจะตะเลิดไหมถ้ามึงยังไม่ตะเลิดแล้วคงคอมเมนติฟายภาค4ขึ้นโรงเลยแต่ขึ้นโรงก็แบบต้องจำกัดป่ะโอ้โหมันจะยากอะดิคือถ้าขึ้นโรงอ่ะมันต้องลดความรุนแรงอยู่แล้วขึ้นโรงมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าบางประเทศแม่งแบนแน่นอนเออแบนแน่นอนแล้วขึ้นโรงเนี่ยฉากไล่ฆ่าจะต้องน้อยลงแน่นอนเออแต่พี่มองว่าเออมันก็ได้อะสมมติภาค4แวะขึ้นโรงหน่อยภาค5ก็ไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็พอได้แต่ว่าถ้าถามว่าขึ้นโรงแล้วอ่ะเราจะรู้สึกอินไหมณตอนนี้แม่งตอบไม่ได้เลยเพราะอย่างน้อยๆอ่ะขึ้นโรงแล้วความโหดลดลงแน่นอนแล้วนึกภาพว่าเทอร์ลิฟายที่มาแลบลิ้นปิ้นตาแต่ความโหดไม่มีอ่ะเออมันก็แค่แบบตัวตลกธรรมดาเออมันต้องเฮียนหัวเฮียนหัวเนี่ยเรียกว่าตำนานจริงใช่ใช่มีหลายๆคนคอมเมนต์ว่าเห็นปกหลายทีแล้วพี่แล้วก็พร้อมเห็นสักดาพร้อมได้ยินสรรพคุณมันมาแล้วไม่กล้ากดดูลองกดดูแต่ต้องบอกงี้ใครเป็นโรคกลัวเลือดต้องพูดงี้เลยนะถ้ากลัวเลือดและกลัวของมีคมคือเวลาคุณเห็นของมีคมอยู่ใกล้เนื้อคนไม่ได้คุณจะรู้สึกแบบอ่อนแรงตัวนวลตัวนวลน่ะเออก็อย่าไปดูเลยมันทรมานเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยมันโอ้โหมันไม่แคร์คุณน่ะเออใช่มันไม่แคร์เลยเฉพาะทางเออมันหันกันมันเห็นหันก็คือให้เห็นว่าหันเออแล้วก็หูนอนสต็อปเลยแต่ว่าส่วนตัวพี่อ่ะดูไงส่วนพี่กับน้องพีเนี่ยดูแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคแม่งถูกจริตมากให้คะแนนนะแบบไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะส่วนตัวพี่ขอให้เรื่องนี้ไว้ที่เป็นยากว่ะคือมันเหี้ยมันเป็นหนังเหี้ยแต่มันสแลชเชอร์ขอให้คะแนนถือว่าส่วนตัวเลยนะส่วนตัว7คะแนนอันนี้ส่วนตัวเลยทิ้งบรรทัดฐานทุกอย่างออก7คะแนนของพี่เนี่ยพี่เป็นคนที่ดูหนังสแลชเชอร์มาเขาเรียกว่าดูแบบเลี่ยงๆอ่ะอย่างเช่นเจนซอมันก็จะเลี่ยงๆฉากมาหน่อยใช่ป่ะบางซีนก็แทบไม่เห็นตัดเป็นนู่นตัดเป็นนี่แต่เนี่ยเบิกเนตรมากนั่งดูกับพี่ท็อปคือนั่งเหวอ
นั่งไอ้เหี้ยมันสคิปไม่ได้ไงดูหลายคนมันกดสคิปไม่ได้นอกจากปิดตาตัวเองตีก็นั่งกรี๊ดเออก็ขอให้ดี 7.5 อันนี้คือเป็นคะแนนของความเข้มข้นในแบบของหนังสแลชเชอร์เกบี้เกบี้หนังเกบี้หนังเกบี้ย้ำอีกครั้งเลยคือหนังแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำยากทำง่ายแล้ว มันเป็นเรื่องที่รสนิยมทัศนคติใช่ครับคนเล่าเรื่องต้องมีทัศนคติที่แถวบ้านเรียกแม่งมุมมองต้องใช้ได้อะใช่มุมมองเออรสนิยมมึงต้องใช้ได้อะถึงมึงจะเล่าเรื่องได้มันขนาดเนี้ย เป็นเรื่องเดียวกับการเป็นตลกสังเกตไหมว่าอย่างยกตัวอย่างตลกไทยก็ได้มุกหัวไหลตูดเออไม่ใช่ว่าทุกคนจะเล่นตลกไม่ใช่กูไม่เล่นกูไม่เล่นกำลังรอเลยที่เก่งหัวรอเลยไม่เล่นจะบอกว่ามุกอย่างเช่นแบบหัวไหลตูดมุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตลกเล่นมุกไม่เก่งก็จะบอกว่ามุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นธรรมชาติไม่ลองมันจะต้องเป็นเขาเรียกเรื่องธรรมชาติของแต่ละคนเรื่องใครมีรสนิยมมีเหตุการณ์ยังไงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการเล่าหนังแฟกเชอร์นี่แหละที่แบบเออพูดกับไม่ต้องมึงต้องถึงมึงมองต้องถึงนั่นแหละอ่ะจบกันไปหนังนะโคตรสปอยเอางี้ดีกว่าโคตรสปอยก็เน้นหนังเก่าไปเลยก็ได้เพราะว่าถ้าโคตรสปอยหนังใหม่อ่ะเอาจริงๆคือส่วนตัวผมอ่ะอยากจะปล่อยคลิปให้มันแบบสม่ำเสมอให้มีใช่ให้มีแบบเอ้ยทุกสัปดาห์คือผมอยากจะพูดตรงๆนะผมไอความรู้สึกหลังดูเนี่ยอยากจะเน้นหนังใหม่ให้ได้สัปดาห์ละ3ผมวางไว้4ด้วยซ้ำไปตอนนี้มันยังทำไม่ได้ไง2 3 4ด้วยซ้ำไปนึกภาพประความรู้สึก2 3 4เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโคตรสปอยมันก็ต้องน้อยลงไปแต่โคตรสปอยก็จะเน้นหนังอะไรแบบนี้ดีป่ะก็มีทุกสัปดาห์แต่ว่าแบบจริงเหรอทุกสัปดาห์จริงเหรอมอบความกดดันนี่ให้ทุกสัปดาห์จริงเหรอทุก2สัปดาห์แล้วกันทุกสัปดาห์2สัปดาห์จะมีบ้างเอาเป็นว่าจะพยายามไม่หายไปไหนละกันจะพยายามปรับเรื่องไทม์ไลน์ให้มันแน่นอนมากขึ้นแต่สัญญาเลยว่ามันไม่หายไปไหนครับผมโอเคยังไงซะก็ขอแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าใหม่โคตรสปอยเรื่องหน้าก็เดี๋ยวเลือกหนังอะไรแบบเนี้ยมาอีกจริงๆหนังสแลชเชอร์ก็ดีนะนะฮะหนังเกรด B ดูก็ดีหนังแหวกๆแบบฉีกๆไปเลยหนัง B ฉีกๆไปเลยเพราะยังไงซะพอโคตรสปอยปั๊บเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราออกมาโคตรสปอยอยู่แล้วล่ะมันก็ควรเลือกหนังที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเหี้ยๆแบบเนี้ยไอ้หนังเหี้ยๆแบบเนี้ยมาดูบางคนเค้าก็ไม่บางคนมันมีขนาดนี้เลยนะคือพี่โคตรสปอยไปเถอะคือถ้าให้ผมดูผมไม่ดูแน่ๆคือถ้าพี่ไม่เอามาโคตรสปอยอ่ะผมไม่มีวันได้สัมผัสแน่นอนอะไรอย่างนั้นน่ะก็หยิบอะไรอย่างงี้คุยกันมันคุยกันใช่หรือไม่ก็เป็นหนังเก่าหนังดีๆหนังเก่าๆในตำนานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทางไหนบ้างช่องนอนหนังครับผม YouTube ครับผมแล้วก็ Facebook นะครับนอนหนังเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ช่วยฝาก Subscribe ด้วยถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับกดแชร์ไปเยอะๆจะได้มีคนดูเยอะๆเพื่อนๆน้องดูใช่แล้วก็ก่อนจากกันไปครับเหมือนทุกทีเลยคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยเสมอนี่แต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าหนังเรื่องนั้นน่ะคุยกับคุณหรือเปล่าก็คือต้องไปดูด้วยตาคุณเองเว้ยคุณจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้เทเลไฟคุยกับพี่คุยกับพี่เหมือนกันคุยพี่เหมือนกันใช่ไหมโอเคคุยกันมันเลยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ